ไป9ครับยกที่3ครับครึ่งทางของคู่เอกครับยกนี้อย่าเพิ่งลุกไปไหนครับอาจจะมีช็อตดีช็อตเด็ดให้ได้ดูกันแล้วครับเรียกว่าทั้งคู่เริ่มจะเน้นกันมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะสู้ศึกเบียดเข้าไปเตะเจาะยาต้อยหมัดโอ้โหเอาละครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับเบียดเข้าไปวงในนี่ไม่รู้ใครตีใครโอ้ดูจังหวะการจับของสู้ศึกนี่แข็งแรงนะครับแล้วก็เหนียวแน่นโอ้ชาละวันนี่ประเภทมวยเข่าไล่แขนแทงยัดไส้เก่งนะครับแต่วันนี้มาเจอมวยทรงเดียวกันแล้วก็ความแข็งแรงนี่ดูจะได้เปรียบด้วยครับสู้ศึกแม่จับในชุดแรกนี่เห็นแล้วครับสู้ศึกเร็วกว่าครับไม่สำอางไม่ห่วงรอครับเพราะว่าแต่งตัวไม่นานครับโอ้ศอกซ้ายชลวันแม่แต่ชลวันวงในนี้ดูจะสำอางไปนี่ครับดูครับแต่งตัวนานที่เหลือเกินครับคิดช้าทำช้าครับปล่อยให้สู้ศึกนี่ซอยเข่าแล้วครับตอนนี้ล็อกดีล็อกได้เปรียบครับแต่จังหวะเสียบไม่มีครับชลวันเนี่ยว่าพยายามจะเบียดอยู่ตลอดนะครับสู้ศึกชลวันมาชกในเกมตั้งรับโอ้โดนเจาะยางอีกแล้วนะครับเริ่มจะเดินบ้างแล้วนะครับชักจะเจ็บชักจะโมโหมีแข้งขวายาวๆไปสู้ศึกพยักหน้านะครับบอกมาอีกเกี่ยวได้โอ้โหพอเกี่ยวได้นี่ก็เททิ้งไปเลยครับสู้ศึกบอกว่าผมไม่ได้ชื่อไกรทองครับแต่ผมไม่กลัวชาละวันครับโอ้โหเดินไปจุกศอกซ้ายเอาละครับชาละวันมีศอกแล้วครับดูในพยายามไล่แขนครับดูจังหวะไหวพริบครับการชิงสอดแขนไล่แขนกันเป็นยังไงแม่ไม่ได้เห็นอะไรครับติดเชือกก่อนกรรมการเบรกแยกดึงออกมากลางเวทีเริ่มกันใหม่ดูว่าวงในนี่เริ่มจะคู่ขี้สูสีนะครับตอนนี้ชาละวันเองก็พยายามจะไล่แขนแต่ตอนนี้มาดูกันที่วงนอกทิ้งอีกแล้วนะครับโอ้มาเกี่ยวได้นี่ก็เททิ้งไปเลยเอาละครับโดนไป2ครั้งแล้วนะครับยกนี้ชาละวันโดนเททิ้งไป2ครั้งสู้ศึกพยายามจะเบียดล่ำโอ้ดูชาละวันก็ไล่แขนสู้ตอนนี้วงในไม่รู้ใครตีแล้วนะครับมาแล้วครับลูกขวางหน้าแล้วก็แทงยัดไส้ของชาละวันเริ่มจะงัดมาใช้แล้วครับเอาครับดูครับวงนอกแข้งขวาชาละวันสู้ศึกรับแข้งแล้วก็เขี่ยล้มครับว่าลงทุนครับได้อย่างเสียอย่างแล้วครับไม่มีใครได้ทุกอย่างครับบนเวทีเอาครับออกมาผ่อนเกมยื่นห่างๆแข้งขวาครับสู้ศึกชาละวันโต้แข้งขวาแหมห่างไปหน่อยเบียดไหนต่อครับเบียดเข้าไปต่างคนต่างเบียดนี่ครับบัดมาแล้วครับชาละวันเรียกว่าเกมการชกก็ยังคู่ขี้สูสีแล้วออกอาวุธทันกันจริงๆนะครับมวยคู่นี้วงไหนโอ้มาจับได้ไอ้โอ้3ดอกนี้นะครับสู้ศึกนี่ขยันนะครับเด้งเหมือนการใหญ่ชาละวันโดนเข้าไปก็จะรับเยอะไม่ได้พยายามจะเบียดออกแข้งขวาเหมือนกันครับยังคงมั่นใจในเกมรับของตัวเองครับทางด้านของชาละวันครับยกนี้ยกที่3ครับนี่อาจจะเป็นแผนที่ทีมงานเขาสั่งมาก็ได้ครับให้ชกไปแบบนี้ครับเดี๋ยวดูยกหน้าครับแต่ว่าต้องผ่านยกนี้ก่อนปลายยกชาละวันเอาแล้วครับดันเข้าเชือกตีแปะไปทีนึงครับแหมวงในนี่แต่งตัวช้าไปนิดครับคงเปิดเกมเหมือนเดิมสู้ศึกเข้าไปเบียดปล้ำหน่อยโอ้ชาละวันนี่ก็ล็อกแขนไล่แขนเอาไว้นะครับนี่ครับจังหวะตวกศอกวงในครับเบียดเข้าไปตีตอนนี้ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับวงในถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยครับมวยคู่นี้เอาละครับดูครับวงในครับทางด้านของชาละวันพยายามจะขึ้นคอให้ได้ครับแต่ว่าสู้ศึกบอกยังไม่อยากกลับบ้านครับป้ายหน้าไว้ก่อนครับถ่วงเวลาไปเรื่อยๆครับขยับเข้าหาครับสู้ศึกเหมือนเดิมเอาชาละวันเริ่มจะไล่แขนกดแขนแข้งขวาขวาสองดอกโอ้สู้ศึกก็โต้คืนด้วยแข้งซ้ายและจังหวะไล่แขนกันนี่ก็แทงขวาขึ้นมาอีกดอกนะครับสู้ศึกเอาครับสู้ศึกลุยต่อครับมีหมัดเปิดทางจับในเสียบเข่าแต่ว่ายกนี้ดูท่าชลวันครับแม่ออกมาเน้นกว่ายกที่แล้วแล้วดูครับแข้งขวาว่าแต่ว่าโดนเตะล่างครับแม่กิ้งโคโร่ไปเลยครับดอกนี้โอ้หวังจะเล่นของสูงนะครับจะเล่นบนมาโดนตัดล่างไปก่อนต้องมาดูกันที่วงในสู้ศึกก็ยังคงเบียดเหมือนเดิมวงในนี่จังหวะจะดูเร็วกว่านะครับสู้ศึกชาละวันต้องขยันกว่านี้นะครับตั้งรับเยอะก็ไม่ดีครับเอาครับแข้งขวามาครับชาละวันบังลีบอกตั้งรับเยอะไม่ดีเนี่ยชาละวันออกตีขวาเลยครับเอ้าสู้ศึกเบียดเข้าไปชาละวันเตะขวาติดบังสู้ศึกโต้แข้งซ้าย2แข้งครับแม่โดนไปครึ่งแข้งครับเอ้ายังเดินต่อครับสู้ศึกชาละวันนี่มั่นใจในแผนของตัวเองมากๆแล้วครับตรงนี้ครับยังไม่เปิดเกมเดินแล้วครับตั้งรับจังหวะ2สู้ศึกยังไงดีครับขยับนี่ครับแม่จังหวะนี้ชาละวันเร็วกว่าครับซ้ายกับขวาแล้วก็พยายามจะบิดโอ้แต่ว่ากลายเป็นเสียเหลี่ยมแม่เหลี่ยมสุดท้ายเป็นของสู้ศึกแล้วครับเอาละครับได้กันคนละดอกนะครับแข้งกับเข่าขยับเข้าหาเหมือนเดิมสู้ศึกชาละวันคอยตั้งรับนะครับมีแข้งขวาเอาละครับเตะขวาแล้วก็คาเอาไว้ยกนี้ดูว่าสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นมาแล้วนะครับชาละวัน
ค่อยๆเบียดเข้าไปครับสู้ศึกครับแหมตัวเองก็มั่นใจแล้วครับในสถานการณ์แล้วครับไม่กล้าที่จะเปิดเกมเดินเต็มสูบครับเพราะว่าชาละวันยกนี้นี่ค่อนข้างเน้นนะครับในเกมรับของเขาดูครับแข้งขวามาแน่นๆครับชาละวันนี่ออกแข้งดีนะครับแต่ว่าต้องขยันกว่านี้นะครับสู้ศึกก็ยังเปิดเกมเหมือนเดิมขยับเข้าหาเบียดเข้าไปเรื่อยตีนะครับแข้งซ้ายวงในตีเอาละครับตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับเกมการยกก็ยังถือว่ายังสนุกนะครับชิงจังหวะกันแล้วครับกลางเวทียืนไม่ห่างไม่ใกล้ครับใช้ความเร็วจดจ้องจ้องปลายโยครับแข้งขวาของสู้ศึกครับ2แข้งไม่เข้าเลยครับติดบังครับแต่ว่าได้ทรงได้รูปหมดยกที่4ครับจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้ยกนี้ชุดสู้ศึกนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับเลยนะครับออกแข้งแล้วก็ตั้งกระแพงหน้าเอาไว้มาดูว่าชาละวันสถานการณ์นี่ทีมงานหัวตกเป็นรองแล้วนะครับต้องขยันให้มากกว่านี้ต้องเดินเบียดเข้าไปดูสู้ศึกเองก็จะมั่นอกมั่นใจนะครับลูกทีมขอให้ทำลายจังหวะเอาไว้ไม่รีบร้อนนะครับชาละวันเดินแล้วครับที่มาซ้ายดูครับแม่แกไปมั่นใจแผนการชกของตัวเองมากไปหน่อยครับ4ยกที่ผ่านมานี่เน้นตั้งรับมากไปครับทำให้ยกนี้นี่สถานการณ์มันบังคับให้ต้องเดินแล้วครับต้องเปิดเกมเข้าไปแต่ว่าดูครับสู้ศึกมาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าคุมเกมไว้ได้แล้วครับแต่ว่าเวลายังเหลืออีก2นาทีครับ4ยกแรกนี่โอ้โหเดินเบียดอย่างเดียวนะครับยกนี้นี่ออกมาตั้งรับนะครับปล่อยให้ชาละวันนี่เดินเบียดมีหมัดมีศอกแล้วนะครับตอนนี้ต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับชาละวันเบียดเข้าไปโอ้โหพยายามจะทิ้งทั้งตัวเหมือนกันดูสู้ศึกนะครับกดเอาไว้แล้วก็ตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ครับยังเหลือเวลาเหลือแต่ว่าแรงเหลือไหมหัวใจเหลือไหมแพชชั่นยังอยู่หรือเปล่าชาละวันพยายามเร่งเข้าไปครับแต่ว่าสู้ศึกนี่คุมเกมไว้ได้ครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนแล้วครับศึกเพชรยินดีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับถีบยอดหน้าไปทีแต่ว่าไม่โดนครับแหมยั่วยวนประสาทแล้วครับทางด้านของสู้ศึกโอ้เวลาเหลืออีก1นาทีแต่ว่าเป็น1นาทีที่แสนสาหัสของชาละวันแล้วนะครับตอนนี้ต้องพยายามเบียดขอหมัดเดียวจังๆนะครับต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมต้องเดินให้เร็วนะครับพอสู้ศึกนี่ดูจะมั่นใจแล้วดูครับสลับขาหลอกจาก4ยกนี่เดินเป็นมวยบู๊นะครับยกนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับก็ทำหน้าที่ได้ดีครับเอาชาละวันเวลายังเหลือนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับต้องขยันนะครับนาทีสุดท้ายเอาละครับจะดูว่าสถานการณ์บนเวทีนี่สงครามจะสงบหรือเปล่าครับเอาละครับเหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับยกสุดท้ายคุณนำรายการสุภาพยินดีครับดูครับชาละวันยังคงไม่ละความพยายามนะครับพยายามจะเปิดเกมลุยเข้าไปเพื่อหาโอกาสครับหาจังหวะเปลี่ยนสถานการณ์ให้ตัวเองครับขณะที่สู้ศึกเองครับดูครับรัดกุมแล้วครับยกกาสูงตีกันเชียงวนครับไม่บวกไม่แลกไม่ปะทะครับแล้วก็ไม่ประมาทนี่คือมวยไทยเลยนะครับประมาทไม่ได้นะครับขยับเข้าไปเอาชาละวันต้องต่อยนะครับขยับเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้โอ้พอเตะไม่เข้านี่ทำท่าจะยอมครับตอนนี้ดูนะครับยอมก็มาจะฮึดอีกหรือเปล่านะครับเวลายังเหลือนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปดูครับสู้ศึกนี่มั่นใจแล้วตอนนี้โอ้โหวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับครับคะแนน3ท่านจากกรรมการชนินเทพสุพรรณครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลและกรรมการสตาสุภาสายครับตามสายตาตามภาพที่เห็นครับเชื่อว่าแฟนมวยก็คงจะคาดเดาไม่ยากครับกรรมการจิรศิลป์จิระรัศกุลครับเดินเก็บคะแนนใบสุดท้ายครับที่กรรมการชยุทธ์ขำนาเวศครับแล้วหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับสู้ศึก PC มวยไทยครับแม่ประเดิมนัดแรกในศึก